เพราะฉะนั้นวันนี้การมีมาตรา12มันเหมือนมีพันธนาการที่หน่วงล้างความทันสมัยหน่วงล้างความก้าวหน้ามันเหมือนกับว่าเราไม่มีเสรีภาพแล้วเราอยู่ในยุคมืดมันก็ไปสู่แสงสว่างไม่ได้เมื่อการเมืองเป็นอย่างนี้ประชาชนไม่สามารถมีส่วนร่วมจากการเมืองได้การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจมันก็ไปไม่ได้ นะครับโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณแผ่นดินเนี่ยจะเกี่ยวข้องโดยตรงเลยว่าเราเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับองค์คาพยพของเครือข่ายเนี่ยค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นสมาชิกวุฒิสภาการมีกองทัพที่ใหญ่เถอะทะแล้วนำไปรับใช้อภิสิทธิชนเอาไปทำประโยชน์ส่วนตัวให้กับนายพลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเกี่ยวข้องหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงต้องมาจัดการกับโซ่ตรวนที่มันพันธนาการสังคมไทยไว้พอเราปลดโซ่ตัวนี้ได้ปุ๊บมันก็จะวิ่งไปข้างหน้าได้ครับครับครูใหญ่จะมีอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าผมว่าประเด็นนี้สำคัญเพราะคนไทยยังไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมต้องไปโฟกัสที่การปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเมืองเรื่องของปัญหาต่างๆมันน่าจะอยู่ที่ในระดับการเมืองระดับการเมืองลงมานะทำไมต้องโฟกัสกับการปฏิรูปกษัตริย์อธิบายเห็นชัดอีกทีไหมครับหรือจะเพิ่มเติมจากพี่สมยศยังไงคืออย่างนี้ครับพี่จอมเรื่องนี้อธิบายไม่ยากแต่ยากที่จะอธิบายด้วยเวลาที่สั้นเพราะว่าเราไม่สามารถพูดอะไรได้อย่างเต็มปากเต็มคำใช่ครับเราจะสามารถพูดให้มันสั้นได้เมื่อเราพูดได้เต็มปากเต็มคำดังนั้นผมคิดว่าคำถามเนี้ยเราอาจจะต้องถามกันอีกครั้งในเวลาที่เราพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำเหมือนที่คนนี้เขาเคยพูดว่ายกเรื่องถึง1 2 4แล้วผมจะเล่าให้ฟังนะฮะจริงๆถ้าจะพูดง่ายๆเนี่ยเมื่อไม่ว่าจะเป็นทุนเรื่องของทุนผูกขาดเรื่องของทหารเรื่องของศาลก็คืออะไรล่ะครับโครงสร้างทางเศรษฐกิจโครงสร้างทางอำนาจการเมืองโครงสร้างทางระบบยุติธรรมหรือโครงสร้างต่างๆเนี่ยสุดท้ายไปอิงอยู่กับอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับกลุ่มทุนต่างๆก็ได้รับผลประโยชน์จากการใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์กลุ่มทหารต่างๆก็ได้รับผลประโยชน์จากการใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ในวันหนึ่งที่เราต้องการนโยบายดีๆจากรัฐบาลดีๆที่เราเลือกมันจะเกิดการรัฐประหารมันจะเกิดการลงขันของกลุ่มนายทุนมันจะเกิดการพิพากษาโดยระบบตุลาการแล้วเราไม่สามารถที่จะกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปได้เลยเพราะก็จะบอกว่าเป็นการทำงานภายใต้พระปรมาธิไธยเป็นทหารของพระราชาเป็นตุลาการภายใต้พระปรมาธิไธยและกลุ่มทุนเหล่านี้ที่ลงขันทำรัฐประหารยื้อแย่งอำนาจของประชาชนและผมคิดว่ามันคือการปล้นนโยบายดีๆไปจากประชาชนก็จะร่ำรวยขึ้นมาด้วยความเป็นทหารของพระราชานี่คือผมพยายามพูดให้สั้นและไม่เต็มปากเต็มคำที่สุดแล้วนะครับผมยังรอวันที่เราจะได้พูดอะไรกันอย่างเต็มปากเต็มคำและคำถาม1ประโยคสามารถตอบให้ชัดได้ในคำตอบ1ประโยคไม่ต้องใช้คำถาม1ประโยคแล้วตอบ10ประโยคแบบนี้นะครับด้วยการที่เราสามารถใช้คำได้อย่างตรงไปตรงมาพูดถึงได้อย่างเต็มปากเต็มคำดังนั้นวันนี้แม้แต่การที่เราจะพูดถึงต้นตอของปัญหาได้อย่างเต็มปากเต็มคำเรายังไม่สามารถที่จะพูดได้เลยดังนั้นการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดตรงประเด็นมันก็จะเกิดขึ้นยากมากแล้วถ้าประเทศนี้เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดตรงประเด็นและไม่สามารถพูดถึงปัญหาได้อย่างเต็มปากเต็มคำปากเราก็ไม่อิ่มหรอกครับท้องเราก็ไม่เต็มหรอกครับเสรีภาพเราก็ไม่มีหรอกครับครับครับแต่ผมเชื่อว่าในระยะ10 ปีหรือจะเรียกว่า4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยคำอธิบายของครูใหญ่แค่สั้นผมเชื่อว่าความเข้าใจของประชาชนมันน่าจะชัดเจนเพราะว่าถ้าเกิดคนที่สนใจการเมืองตลอดระยะ4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยแค่คำอธิบายสั้นๆที่น้องพูดได้ในจำกัดแค่นี้แต่ว่าความเข้าใจของประชาชนมันกว้างไปแล้วนะแค่บอกว่าการที่ทำรัฐประหารบ่อยครั้งมันเกิดขึ้นนี่คืออุปสรรคอย่างสำคัญทำให้ประเทศมันต้องล่มจมแบบนี้
มันก็มีคำคนแค่พูดประโยคนี้คนไทยก็เข้าใจได้มากขึ้นในทุกวันนี้ว่าอ๋อมันเกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์อย่างไรจำเป็นต้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์อย่างไรเพื่อให้หยุดยั้งการทำรัฐประหารได้อะไรเงี้ยผมคิดว่ามันเข้าใจมากขึ้นนะแต่เพียงแต่ว่าเรายังพูดกันไม่ได้แต่ผมเชื่อความเข้าใจของประชาชนมันกว้างขวางมากขึ้นแล้วจริงๆว่าทำไมเฮ้ยพระมหากษัตริย์หรือสถาบันพระมหากษัตริย์ถึงเกี่ยวข้องกับปัญหาการเมืองปัญหาสังคมปัญหาเศรษฐกิจปัญหาอะไรต่างๆเยอะไปหมดแม้แต่วิถีชีวิตการดำเนินชีวิตบางทีก็เกี่ยวพันโดยที่เราอาจจะคือทุกคนเห็นแล้วอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่ประชาชนคนไทยเข้าใจแล้วนี่แต่ว่าทำอย่างไรถึงจะให้เป็นกระแสหลักแล้วก็ทำให้ทุกภาคการเมืองหยิบเรื่องนี้เข้าไปเป็นนโยบายในการหาเสียงครั้งหน้าซึ่งอาจจะผมว่ามันมีความเป็นไปได้สูงกลับมาสู่ประเด็นที่ครูใหญ่ได้พูดไว้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่ามกราที่จะถึงปีหน้า2565เนี่ยก็จะเป็นการเริ่มขบวนใหญ่เหมือนกันในการที่จะมาจัดใหญ่เหมือนกันจะอะไรจัดยังไงแล้วก็ประเด็นในครั้งนั้นจะมีอะไรยังไงครับถ้าพูดถึงว่ามันจะเริ่มการจัดยังไงในปีหน้าเนี่ยการสตาร์ทของปีหน้าคงจะเป็นการสตาร์ทแต่ภูมิภาคนะครับอาจจะเหนืออีสานกลางใต้นะครับเพื่อที่จะรณรงค์ในเรื่องต่างๆหรือกลุ่มต่างๆที่ขับเคลื่อนหรือในภูมิภาคก็จะได้เริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งในประเด็นที่ใหญ่ขึ้นและแหลมคมขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะต้องพูดถึงเรื่องของการจะมีอายุของรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ต่อหรือไม่คือตอนนี้ผมมีความกังวลอยู่อย่างนึงก็คือไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองหรือประชาชนเองเนี่ยกำลังปรับโหมดความรู้สึกเข้าไปสู่การเลือกตั้งซึ่งเอาเข้าจริงนะฮะจะมีหรือเปล่ายังไม่ได้ใกล้ที่จะมาถึงถ้าอุบัติเหตุไม่เกิดขึ้นโดยเขาเองหรือเราไม่เป็นผู้ทำให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาก็จะมีอายุอยู่ได้ถึงกลางปีหน้าก็คืออีกประมาณปีครึ่งจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับซึ่งไม่ได้ใกล้การเลือกตั้งนะครับหรือแม้แต่เราจะดูระยะเวลาตามไทม์ไลน์ว่าถ้ากฎหมายลูกของรัฐธรรมนูญที่ทรงโปรดเกล้าลงมาแล้วเนี่ยว่าให้แก้กติกาการเลือกตั้งเป็น100ปาร์ตี้ลิสต์400เขตเนี่ยนะครับออกมาแล้วก็ต้องมีกฎหมายลูกซึ่งกฎหมายลูกเนี่ยก็จะต้องเสร็จในเดือนเมษายนใช่ไหมฮะในเสร็จในเดือนประมาณผมคิดว่าเสร็จในเดือนเมษาพฤษภาและโดยมารยาทเนี่ยเมื่อมันมีกติกาใหม่มาแล้วรัฐบาลควรที่จะยุบสภาหากสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นหลังจากมีกฎหมายลูกเราอาจจะต้องขยับเพื่อให้รัฐบาลรักษากติกามารยาทที่เป็นไปตามคันลองครองธรรมด้วยนะครับณตอนนี้ประเด็นหลักๆที่เราจะพูดถึงกันก่อนก็คือการรณรงค์เพื่อยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112แล้วก็อาจจะต้องให้เวลากับรัฐบาลสักพักหนึ่งเพื่อให้กฎหมายลูกคลอดออกมานะครับจะได้ไม่ต้องมีข้ออ้างว่ากฎหมายลูกยังไม่เสร็จยุบสภายังไม่ได้นะครับถ้ากฎหมายลูกเสร็จแล้วหากการยุบสภาไม่เกิดขึ้นก็คงต้องมีการกระตุกให้ต้องทำตามกติกาหน่อยครับก็คือในปีหน้ารณรงค์กันอย่างจริงจังก็คือทั้งเรื่องของการยกเลิก112และการปฏิรูปสถาบันมหากษัตริย์ก็ยังคงเป็นกระแสที่ต้องรณรงค์เริ่มตั้งแต่มกรากำหนดวันเวลากันไว้แล้วใช่ไหมดูเหมือนก็น่าจะเป็นช่วงกลางเดือนมกราให้อารมณ์ของความเป็นวันหยุดยาวปีใหม่ครับจบลงไปก่อนครับทางพี่สมยศเองครับประเด็นการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แล้วก็112เนี่ยก็ยังเป็นกระแสหลักที่ประชาชนก็ยังขับเคลื่อนกันอยู่ในปีต่อไปอย่างที่ว่าแล้วก็จะรณรงค์ให้ทุกภาคการเมืองแต่ว่าถ้าดูจากอายุไขของรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยตกลงมีความสุ่มเสี่ยงไหมครับว่าจะมีอุบัติเหตุขึ้นมาก่อนหรือสุดท้ายก็พาเขาไปจนกระทั่งครบวาระวิเคราะห์ยังไงในปีหน้าครับคือเรื่องปีหน้านะฮะมันจะมีวิกฤตเศรษฐกิจที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับเราจะมีการเคลื่อนไหวประเด็นทางเศรษฐกิจแน่นอนเพิ่มเติมเข้ามานะคู่ขนานกับประเด็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพราะว่ากลุ่มราษฎรของเราก็จะแบ่งภารกิจกันแล้วว่าเช่นกลุ่มสหภาพแรงงานก็พุ่งเป้าไปที่ประเด็นทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีหรือเรื่องรัฐสวัสดิการต่างๆก็จะเป็นรูปธรรมมากขึ้นในการขับเคลื่อนปีหน้านะครับแล้วก็ประเด็นของ112การปฏิรูปเนี่ยก็จะเดินไปในทุกมิติอะฮะในทุกมิติมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักสูตรการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ค
ผลไปสู่การปฏิรูปเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเราหวังว่าเป้าหมายการต่อสู้ของเราจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งนะฮะเราจึงไม่รีบที่จะโยนลูกทั้งที่เรามีสิทธิ์ที่จะโยนลูกไอ้รายชื่อ 10,000 ชื่อเข้าสู่สภาแต่เราหวังว่าเสียงของประชาชนเนี่ยจะผลักดันเข้าไปสู่พรรคการเมืองแล้วก็การหาเสียงของพรรคการเมืองในอนาคตเนี่ยก็จะวัดกันที่ชัยชนะของการยกเลิกหรือไม่ยกเลิก112นะครับครับในช่วงที่ผ่านมาขบวนประชาชนเองปีโอเคประเมินไปหลังก่อนกันนั้นก็ได้แต่ว่าในระยะ1ปีที่ผ่านมาหรือ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการถอดบทเรียนอะไรบ้างกับการเคลื่อนไหวในการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นะเราได้ถอดบทเรียนอะไรแล้วก็ปีหน้าเราจะกำหนดยุทธศาสตร์อย่างไรแล้วก็ประเมินฝ่ายของเผด็จการลัทธิกษัตริย์นิยมอย่างไรที่เขาจะมาใช้ยุทธวิธีใหม่ๆในการมากำจัดอะไรพวกนี้นะเรามีการปรับกลยุทธ์อย่างไรทั้งการปรับของขบวนเองคือขบวนเองตอนนี้ภาคประชาชนเองมีเอกภาพมากขึ้นแล้วใช่ไหมฮะในการที่จะกลับเคลื่อนในประเด็นโดยเฉพาะประเด็นเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มากขึ้นปฏิรูปกษัตริย์หรือแม้ยกเรื่องหนึ่งสองรวมทั้งเรื่องอื่นๆมองเราปรับขบวนยุทธ์อย่างไรทั้งบทเรียนที่ผ่านมาแล้วก็ปีหน้าที่กำลังจะมาถึงครับคือเรื่องบทเรียนเนี่ยนะครับมันเป็นช่วงของการเติบโตนะครับซึ่งมันไม่ได้หมายถึงฝ่ายประชาชนอย่างเดียวที่จะเติบโตหรือก้าวไปข้างหน้าให้บรรลุเป้าหมายนะครับมันมีปัจจัยที่เป็นอิทธิพลทางอำนาจรัฐก็คือกฎหมายหรือโครงสร้างทางการเมืองที่มีลักษณะปราบปรามประชาชนเนี่ยมาเป็นปัจจัยหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นช่วงปีที่ผ่านมาเราก็ได้รับความเสียหายอันนี้ก็ต้องพูดกันจริงๆว่าได้รับความเสียหายเช่นแกนนำเราต้องติดคุกติดตารางนะครับแต่ว่าเราก็จะขับเคลื่อนต่อไปอันนี้มันเป็นปัจจัยที่ไม่ใช่ว่าเราสู้แบบสุ่มเสี่ยงหรืออะไรนะครับมันเป็นปัจจัยที่ต้องเกิดแบบเงื่อนไขของสังคมนะฮะมันไม่ใช่ว่าเราปรารถนาเพราะจะมีบางคนเขาวิจารณ์ว่าเฮ้ยการเคลื่อนไหวปฏิรูปสถาบันเป็นการสุ่มเสี่ยงนะฮะซึ่งต้องบอกว่าแกนนำของเราเนี่ยเขาได้บุกเบิกด้วยความกล้าหาญและทำให้สั่นสะเทือนสังคมไทยแล้วก็ทำให้สังคมไทยเนี่ยทบทวนในเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับอันนั้นเป็นก้าวเดินแต่แน่นอนครับว่าเราสะดุดไปบางช่วงเช่นแกนนำเราตอนนี้ต้องอยู่ในคุกแต่การเดินหน้าต่อไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และก็การต่อต้านสังคมเก่าอำนาจรัฐแบบเก่าเนี่ยมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับมันก็จะเดินหน้ากันต่อไปปริมาณของผู้คนเนี่ยยังไม่หายไปไหนนะครับผมเชื่อว่ายังอยู่ในทุกพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่ว่าอะไรที่จะเป็นคล้ายๆว่าแรงขับเคลื่อนที่ประกอบกันเข้ามาอย่างมหาศาลเนี่ยตอนนี้เช่นมวลชนเนี่ยมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะยกเลิก112ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แต่แนวร่วมคนชั้นกลางพรรคการเมืองยังยืนดูอยู่นะครับแต่เราเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยสถานการณ์ก็จะถูกบีบคั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยุบพรรคก้าวไกลหรือการทำลายพรรคเพื่อไทยซึ่งอันเนี้ยเราถึงจะบอกว่าถึงแม้คุณจะไม่พูดอะไรเลยแต่คุณก็จะโดนเขากระทำอย่างดีนะโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลเนี่ยน่าจะได้บทเรียนมากที่สุดว่าในยามที่คุณอ่อนแอพยายามที่จะประนีประนอมนั่นคือสุดท้ายก็เจอเหมือนเรื่องกรณี112เนี่ยนะครับครับครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับปีหน้าก็จะดูเดือดมากขึ้นผู้ใหญ่เองมีบทเรียนอะไรสำหรับมองไปยังขบวนการประชาธิปไตยของประชาชนไหมครับว่าเราพลาดอะไรแล้วเราจะปรับปรุงอย่างไรแล้วก็มองประเมินขุมกำลังของฝ่ายเผด็จการทหารกษัตริย์นิยมจะใช้กลยุทธ์ในการจัดการอย่างไรในปีหน้าครับโอเคมาที่กลยุทธ์ของฝ่ายเหตุการณ์กษัตริย์นิยมนะก็คือแน่นอนใครที่ลุกขึ้นมาพูดเรื่องนี้หรือพูดเรื่องนี้อย่างจริงจังหรือเป็นผู้นำทางความคิดในเรื่องนี้ก็จะต้องเข้าไปถูกจำกัดเสรีภาพนะครับผมเองพี่สมยศเองก็คงเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อไปพี่สมยศอาจจะสองรอบละผมอาจจะยังไม่มีประสบการณ์นะครับอันนี้ก็พูดไว้ให้เป็นหลักสำหรับตัวเองไว้นะฮะแต่ผมคิดว่ายังไงเนี่ยประชาชนมวลชนไม่ได้ยอมที่จะลดเพดานตรงนี้ลงมาคือเพดานมันถูก
มันถูกดันขึ้นไปแล้วแล้วมันสามารถสูงกว่านี้ได้อีกดังนั้นอะไรที่มันสูงแล้วมันต่ำลงมากว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องปรับก็คือความสุขุมนะครับในเมื่อมันเป็นกระบวนการของคนรุ่นใหม่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือความวู่วามอาจจะมีบ้างนะครับความใจร้อนอาจจะมีบ้างสิ่งที่อาจจะต้องปรับคือความสุขุมแล้วก็การรวมกลุ่มก้อนต่างๆให้เป็นเอกภาพแล้วก็มีการเดินในจังหวะก้าวที่ขานรับกันให้ได้ดีมากขึ้นนะครับอันนี้ซึ่งต้องคุยกับหลายคนหลายกลุ่มหลายก้อนรวมถึงกลุ่มนึงที่จะต้องคุยต้องทำความเข้าใจต้องไม่ให้เขาถูกมวลชนทิ้งไว้ข้างหลังก็ชัดเจนว่าคือพรรคการเมืองนะครับที่จะต้องรู้ว่าตอนนี้สังคมไปถึงตรงไหนแล้วพรรคการเมืองจะอยู่ตรงไหนในสังคมที่มันก้าวหน้าขนาดนี้แล้วครับครับคือถ้ามองในส่วนของประชาชนกระบวนการประชาชนนี่เรามีเอกภาพในเป้าหมายชัดเจนแต่ว่าในส่วนพรรคการเมืองเรายังไม่สามารถที่จะคาดหวังได้เพราะว่าเขาเล่นอยู่ในกติกาของเผด็จการใช่ไหมเพราะงั้นเราบางทีก็ต้องเข้าใจเขาแต่บางทีก็ต้องเห็นเราต้องการเห็นความกล้าหาญของเขาในฐานะที่ต้องฟังเสียงประชาชนฟังความต้องการของประชาชนความฟังความทุกข์ของประชาชนด้วยในฐานะเป็นตัวแทนประชาชนซึ่งนี่คือสิ่งที่เรียกร้องไปอย่างส่วนของพรรคการเมืองแต่ว่าอันหนึ่งที่รู้สึกเกิดขึ้นแต่ละทีเราก็บั่นทอนความรู้สึกของประชาชนอยู่เหมือนกันก็คือเรื่องของดูว่าพรรคฝ่ายประชาธิปไตยที่ยังคงมีความแบบ crash กันอยู่หมายถึงว่าอะไรล่ะไม่ลงรอยกันดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเป็นเอกภาพในทางความคิดโดยเฉพาะเรื่องของการปฏิรูปกษัตริย์หรือยกเลิก1-2เนี่ยอันนี้เราจะทำอย่างไรให้มันมีความชัดเจนแล้วก็ไม่ทะเลาะกันเองอ่ะเราเห็นไม่ว่าจะเป็นพวกติ่งส้มติ่งเพื่อไทยติ่งอะไรพวกเนี้ยนะก็มันก็อยู่บ้างในส่วนของประชาชนมันพูดได้มันตรวจสอบกันได้แต่ในส่วนของนโยบายของพรรคอย่างก้าวไกลหรือเพื่อไทยเองมันควรจะเห็นภาพของความของการจับมือกันมากกว่านี้ไหมครับพี่สมยศพอดีผมมีธุระด่วนเนี่ยเดี๋ยว okay. ขอให้พี่อัจฉพลผู้ใหญ่ตอบแทนเดี๋ยวผมขออนุญาตลาเลยแล้วกันนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากมีนัดกันไหมขอโทษด้วยนะครับได้ยินดีครับครับครับขอบคุณครับเราจะทำอย่างไรฮะครับก็ถ้าในภาคของประชาชนเนี่ยแน่นอนสิ่งที่เราทำก็คือทำให้พรรคการเมืองต้องแสดงจุดยืนที่ชัดเจนนะครับจังหวะก้าวที่ชัดเจนแล้วประชาชนก็ไปดูว่าจะเลือกไปที่จังหวะก้าวของพรรคไหนนะครับแต่สำหรับการแสดงออกของคนในพรรคการเมืองเองเนี่ยที่มีต่อแม้ว่าจะเป็นพรรคการเมืองที่อยู่ในฝั่งประชาธิปไตยเหมือนกันนะฮะ เวลารวมเสียงต้องรวมกันนะฮะแต่เวลาก่อนที่จะรวมเสียงเนี่ยก็แน่นอนว่าต้องแย่งเสียงกันก่อนที่จะมารวมเสียงกันนะครับก็อาจจะต้องมีบ้างผมมองว่าเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องปกติมากๆที่จะต้องเกิดขึ้นต่อให้คุณมีแนวคิดมีแนวทางที่เหมือนกันสุดท้ายมันต้องแย่งคะแนนเสียงกันก่อนที่จะไปรวมเสียงอยู่ดีแต่คุณจะประนีประนอมกันยังไงคุณจะได้แสดงจุดยืนไหนร่วมกันจุดยืนที่ร่วมกันจะต้องมีจุดยืนที่พรรคการเมืองมีร่วมกันกับพรรคการเมืองจุดยืนที่พรรคการเมืองมีร่วมกันต่อข้อเรียกร้องของประชาชนและจุดยืนที่พรรคการเมืองจะมีแล้วแตกต่างกันดังนั้นจุดร่วมคือจุดที่เราจะตัดสินใจว่าคุณอยู่ฝั่งประชาธิปไตยที่แท้จริงจุดต่างคือจุดที่เราจะตัดสินใจว่าเราจะเลือกใครให้ได้เสียงที่มากกว่าในขณะก่อนที่คุณจะต้องเอาเสียงของเราไปรวมกันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลหรือเพื่อทำให้เป็นผมยังคิดว่านะฮะต่อให้ความหวังที่จะจัดตั้งรัฐบาลมีน้อยแต่ก็เกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆถ้าการจัดตั้งรัฐบาลเกิดขึ้นไม่ได้ก็คือจะเป็นฝ่ายค้านเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรแต่ก็อาจจะต้องไปแพ้ในรัฐสภากรณีที่มี250สว.แต่การที่จะเป็นฝ่ายค้านเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็จะทำให้รัฐบาลไม่สามารถที่จะใช้อำนาจได้อย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับครับซึ่งเราก็ยังเห็นปัญหาอุปสรรคอยู่เยอะเหมือนกันนะทั้งในเรื่องของรัฐธรรมนูญในเรื่องของสว.ในเรื่องอะไรเนี่ยที่ยังทำให้ความต้องการของประชาชนมันไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่สมบูรณ์ได้แต่จะทำอย่างไรให้ถ้าสมมติว่าการเลือกตั้งจะมีจริงๆในปีหน้าหรือว่าปีหน้าโน้นนะต้นปีหน้าโน้นเนี่ยเราจะรณรงค์อย่างไรหรือจะทำอย่างไรที่จะให้กับประชาชนรู้ว่าถ้าไม่มีถ้าพรรคไหนไม่
สนอนโยบายการยกเลิก1-2ไม่เสนอนโยบายปฏิรูปกษัตริย์ประชาชนไม่ควรจะเลือกพรรคนั้นอันนี้จะทำแต่เราจะรณรงค์ประเด็นนี้กันในปีหน้านะใช่ไหมฮะแล้วเราจะเป็นประเด็นหลักว่าถ้าไม่แตะเรื่องนี้เลยเราไม่เห็นความสำคัญของปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนอันมาเนื่องมาจากเครือข่ายของระบบกษัตริย์เนี่ยประเทศมันไปไหนไม่ได้แล้วมันนำมาซึ่งความยากจนกับประชาชนจริงๆเพราะงั้นทุกพรรคการเมืองจะต้องเป็นนโยบายถ้าพรรคไหนไม่เอาเรื่องนี้เป็นนโยบายก็ไม่ต้องเลือกอะไรน่าจะต้องจัดแคมเปญเนี้ยกันในแบบแรงๆในประเด็นนี้ในปีหน้าคือถึงตอนนั้นนะถึงตอนนั้นผมไม่เชื่อว่าเราจะต้องมารณรงค์ว่าถ้าพรรคไหนไม่พูดถึงเรื่อง1-2เราไม่เลือกมันอาจจะต้องรณรงค์หมายว่าถ้าพรรคไหนพูดถึง1-2เบากว่าเราไม่เลือกครับครับครับซึ่งอันนี้คือผมคิดว่าพรรคไหนชัดเจนกับ1-2น้อยกว่าเราอาจจะไม่เลือกใช่เพราะว่าตอนนี้ผมคิดว่าในความรู้สึกนึกคิดของประชาชนมันชัดเจนอยู่แล้วว่าบทบาทของเครือข่ายกษัตริย์มันนำมาซึ่งปัญหาอะไรอันนี้เราพูดกันมาจะเรียกว่าจะ10 ปีด้วยซ้ำไปพรรคก้าวล่วงนี้ยังไงฮะหมายถึงเลือกตั้งครั้งหน้าทันไหมครับ คือมีหลายคนจะพูดถึงพรรคก้าวล่วงจริงๆเลยนะแล้วก็มีหลายคนเชื่อแล้วว่าพรรคก้าวล่วงมีเป็นพรรคการเมืองจริงๆนะครับพรรคก้าวล่วงตรงนี้ไม่ใช่พรรคการเมืองนะครับพรรคก้าวล่วงมาจากคำว่าพรรคพวกนะครับพรรคพวกที่มีจิตใจที่ก้าวล่วงนะครับเรามีสโลแกนว่าอะไรนะก้าวให้ลุล่วงเพื่อปวงประชาก้าวเดินล่วงหน้าเพื่อประชาธิปไตยนะครับถ้าอนาคตใหม่คือผู้คนและการเดินทางพรรคก้าวล่วงคือผู้คนที่มานั่งอยู่ปลายทางอย่างบุดบิดนานแล้วครับอ๋อครับคำว่าก้าวล่วงนี่คือไม่ใช่ว่าก้าวล่วงในอำนาจของกษัตริย์อย่างเดียวใช่ไหมแต่ว่าก้าวล่วงคือให้มันลุล่วงไอ้ปัญหาอุปสรรคไปแล้วนำไปสู่ความก้าวหน้าใช่ไหมก้าวล่วงคือ advance ภาษาอังกฤษคือ advance ก็คือไปก่อนแล้วล่วงหน้าก่อนแล้วอ๋อครับอ๋อครับครับก็ชัดเจนนะฮะก็สุดท้ายมีอะไรที่จะสรุปไหมครับมีเวลา2 นาทีจะหมดเวลาของอันนี้ด้วยก็สุดท้ายก็จะปีใหม่แล้วนะครับนี่ก็ผ่านมาครึ่งเดือนแล้วจะปีใหม่แล้วก็หวังว่ายิ่งปีใหม่ผ่านไปเท่าไหร่ในทุกๆปีความฝันของราษฎรจะยิ่งเข้าใกล้ความเป็นจริงในทุกๆปีนะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพื่ออยู่ดูความฝันของเรางอกงามนะครับตราบใดที่พี่น้องมวลชนยังมีความหวังผมก็มีความหวังเพื่อนๆที่ยังอยู่ในเรือนจำก็มีความหวังเราอาจจะต้องเติมหวังไปด้วยกันครับวันนี้อาจจะต้องพูดรอๆแบบนี้นะครับเพราะว่าเป็นบรรยากาศเริ่มจะปีใหม่ละใช่ครับใช่ครับขอบพระคุณครับครูใหญ่ครับขอบคุณมากขอบคุณครับสวัสดีครับครับ